สวัสดีทักทายเพื่อนๆจากนอร์เวย์ค่ะทริปเล่นสกีแต่ไม่ได้เล่นมีจริงเมื่อแผนที่เราวางไว้นะคะไม่ได้เป็นไปตามที่เราตั้งใจเราสองคนก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่นะคะว่าพรุ่งนี้หลังจากที่เราเช็คเอาท์จากโรงแรมเราก็จะไปหยุดเล่นสกีที่หนึ่งนะคะซึ่งเป็นทางผ่านที่เราจะต้องขับรถกลับบ้านอยู่แล้วเมื่อเป็นแบบนี้ก็สบายใจขึ้นนะคะเมื่อเช็คอินห้องพักแล้วก็เก็บสัมภาระเรียบร้อยก็แวะไปดื่มนะคะที่บาร์แล้วก็กลับมาพักผ่อนที่ห้องรอทานมื้อเย็นที่ร้านอาหารค่ะมีจุดประสงค์ที่เราอยากมาพักที่โรงแรมบนเขาเพราะว่ามีวิวหิมะสวยๆนั่นเองเช้าวันอาทิตย์หลังจากทานมื้อเช้าแล้วก็เช็คเอาท์เรียบร้อยเราสองคนก็ขับรถจะไปเล่นสกีซึ่งเป็นทางกลับบ้านไปถึงจุดเล่นสกีเปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแต่ไม่ได้เล่นสกีอีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าคุณสามีลืมรองเท้าสำหรับเล่นสกีและจุดเล่นสกีที่นี่ก็ไม่มีอุปกรณ์เล่นสกีให้เช่าค่ะทุกคนต้องเตรียมมาเองสรุปทริปนี้ก็คือได้เล่นแค่สไลเดอร์เหมือนเดิมได้แต่มองคนอื่นเล่นสกีอย่างสนุกสนานจุดนี้เป็นจุดฝึกการทรงตัวแล้วก็เล่นสกีระยะทางสั้นๆ นะคะสำหรับคนที่เริ่มต้นถ้าเรามาเล่นเราก็ต้องฝึกการทรงตัวตรงนี้ก่อนนะคะเด็กๆที่นี่เก่งมากค่ะฝึก 2-3 ครั้งก็เล่นเองได้แล้วแต่ก็มีผู้ปกครองคอยดูแลจุดนี้เป็นสลิงขึ้นไปด้านบนเพื่อจะสกีลงมาค่ะต้องซื้อตั๋วนะคะถึงจะขึ้นไปได้สกีเป็นกีฬาที่สนุกแล้วก็ท้าทายมากๆปีหน้าตั้งใจว่าจะต้องเล่นให้ได้ค่ะ